ปิ่นเกตมณีบายบายบินไปแล้วลาเมืองไทยแคปชั่นแอบเศร้าไร้เงาเจเจปรินยังคงลุกสตรองปิ่นเกตมณีบายบายบินไปแล้วลาเมืองไทยแคปชั่นแอบเศร้าล่าสุดถึงลอนดอนเผยภาพกับลูกชายหลังโมเมนต์อบอุ่นเพื่อนสนิทเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้เลี้ยงส่งปิ่นเกตมณีก่อนปิ่นจะเคลื่อนไหวออกเดินทางไปแล้วคุณแม่ลูกสามลาเมืองไทยเดินทางไปลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่24พฤษภาคม66ปิ่นเกตมณีโพสต์ผ่านทางไอจีสตอรี่เผยช็อตนั่งชิลกับคำว่าบายและคลิปขณะอยู่บนเครื่องบินนั่งจิบแชมเปญพร้อมระบุแคปชั่นแอบเศร้าด้วยว่าดื่มเพื่อลืมเธอแปะด้วยอีโมจิหัวเราะขำๆพร้อมลุกสตรองสุดๆที่มักเห็นอยู่ตลอดโดยไร้เงาเจเจตรินขณะเดินทางแต่อย่างใดล่าสุดหลังไปถึงลอนดอนยังเห็นโมเมนต์แม่ลูกปิ่นกับน้องเจ้าสมุทรดูหนังด้วยกันโดยระบุข้อความ Movie Time Movie Night และอีโมจิป๊อปคอร์นอบอุ่นกันสองแม่ลูกพักนัดถกฟอร์มทีมรัฐบาลวันที่30พฤษภาคมนี้ชัยธวัฒน์รับคณะรัฐมนตรีก้าวไกลทาบทามคนนอกชัยธวัฒน์เผย8พักนัดถกวางตัวผู้รับผิดชอบฟอร์มทีมรัฐบาลวันที่30พฤษภาคมนี้รับคณะรัฐมนตรีก้าวไกลทาบทามคนนอกด้วยย้ำปงประธานสภาขอถกวงเล็กเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ประสานงานจัดตั้งรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเจรจาผู้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะมีการหารือกันในวันที่30พฤษภาคมนี้เวลา 14:30 นที่ทำการพรรคประชาชาติเชื่อว่าจะมีเวลาสำหรับการหารือกันเป็นการภายในตามที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ย้ำไว้ว่าขอให้พรรคร่วมไปหารือกันในวงเจรจาวงเล็กนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะต้องมีวาระที่จะต้องทำก่อนหลังจากที่มีการลงนาม MOU โดยแต่ละวาระจะมีการเตรียมตัวสำหรับการทำงานล่วงหน้าอย่างไรและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบตรงไหนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างเป็นทางการซึ่งตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีจะมีการหารือกันหลังจากนี้ยอมรับว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลจะมีการทาบทามคนนอกเข้ามาในตำแหน่งฝ่ายบริหารซึ่งเป็นปกติในทุกรัฐบาลที่จะเชิญคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริหารโดยไม่ได้มีปัจจัยเรื่องของอายุเพียงอย่างเดียวแต่ตอนนี้ภายในพรรคก้าวไกลยังไม่ได้คุยกันว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรขณะเดียวกันก็เชื่อว่าในพรรคการเมืองอื่นอีก7พรรคก็จะยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเร็วเกินไปนายชัยธวัฒน์กล่าวสิทายันโพสต์เดือดไม่ได้เมาแต่หมอชนน่านไม่จบลั่นยอมให้ถอนไทยสร้างไทยสิทายันโพสต์เดือดไม่ได้เมาชี้หมอชนน่านไม่จบวอนหยุดใช้ตนเป็นแพะต่อรองก้าวไกลชิงประธานสภาลั่นยอมให้ถอนไทยสร้างไทยหากเห็นว่าตนเองเสียมารยาทวันที่26พฤษภาคม2566นาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์เดือดในทวิตเตอร์เมื่อคืนวานนี้วันที่25พฤษภาคมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยว่าเป็นเพราะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ยอมจบก่อนยังเดินสายออกรายการมาซัดตนเสียมารยาทในเรื่องเดิมทั้งที่ขอโทษไปแล้วเรื่องนี้ควรจบได้แล้วแต่กลับยังด่าตนอยู่ฝ่ายเดียวตนก็ต้องใช้สิทธิออกมาปกป้องตัวเอง
ยืนยันว่าเมื่อคืนไม่ได้เมาแต่โพสต์จากใจนาวาตรีสิทธากล่าวว่าสิ่งที่ถูกด่าว่าเสียมารยาทจริงๆตนยังไม่เคยพูดเลยด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนในการประชุม MOU ตนยังไม่เคยพูดเลยว่าพรรคเพื่อไทยขอแก้อะไรไปบ้างแต่กลับมาบอกว่าตนเอาข้อมูลต่างๆไปยัดเพิ่มใน MOU ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นของเพื่อไทยทั้งนั้นและตนต้องเข้าไปแก้ปัญหาด้วยซ้ำเพราะมันมีความขัดแย้งมีความพยายามจะถอนตัวและไม่เซ็น MOU ตลอดเวลาส่วนรายละเอียดว่าพรรคเพื่อไทยขอแก้ไขอะไรไปบ้างขอให้ไปถามพรรคเพื่อไทยเองตนไม่อยากเสียมารยาทเอาเรื่องในห้องประชุม MOU มาพูดทั้งนี้ขอให้แฟนคลับของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลอย่าเพิ่งเอาทัวร์มาลงขอให้เข้าใจว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องประชุมมาก่อนจะย้ำว่าสิ่งที่ตนพยายามออกมาพูดเป็นความบริสุทธิ์ใจต้องการให้มันดีขึ้นส่วนปัญหาการแย่งชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยรวมถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทั้งสองพรรคใครจะเป็นก็เป็นตนเชียร์ทั้งหมดไม่ต้องเอาตนมาเป็นสมการในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เพราะเรามีแค่6เสียงจะเอา141เสียงมาเทียบได้อย่างไรถ้าเอา6เสียงของไทยสร้างไทยออกยังไงก็ยังจัดตั้งรัฐบาลได้และยังมีเสถียรภาพเพราะมี300กว่าเสียงและพรรคไทยสร้างไทยก็พร้อมจะโหวตสนับสนุนให้แม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ขอให้จับกันให้แน่นเท่านั้นเองส่วนตำแหน่งประธานสภาถ้าเพื่อไทยยืนยันอยากเป็นประธานสภาเพื่อไทยก็ไปตกลงกับก้าวไกลและถ้าเห็นว่าโตรเสียมารยาทก็เอาตนออกจากพรรคร่วมได้อยู่แล้วและอย่าเอาตนไปต่อรองเพื่อไปบีบก้าวไกลให้เห็นความสำคัญ6เสียงกับ141เสียงเพราะเขาไม่มีทางเห็นเราสำคัญอย่างแน่นอนอย่าใช้ตนเป็นแพะนาวาตรีสิทธากล่าวว่ายืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพักไม่ได้ต่อว่าถ้ามีปัญหาก็พูดคุยกันในพักได้อยู่แล้วแต่ทราบว่ามีการฝากคุณหญิงให้มาอบรมตนรวมถึงยังไปกดดันพรรคก้าวไกลตนก็ขอโทษไปแล้วแต่ยังมีการพูดอีกว่าไม่สบายใจที่จะร่วมงานกันย้ำว่าถ้าไม่รวมก็ไม่ได้ว่าอะไรและดีด้วยซ้ำเพราะตนจะได้พูดในสิ่งควรพูดแทนประชาชนยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยากให้แตกกันถ้าจบก็คือจบถ้าไม่จบตนก็ออกมาแล้วเป็นตัวของตัวเองได้